แอปทักษะอ่อนถึงกับไปไม่เป็นหลังเจอกันชัยถามเรื่องแฟนใหม่เป็นคุณแม่ที่ทั้งสวยและเก่งแถมวางตัวดีแบบสุดๆหน้าที่นี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณแม่คนสวยแอปทักษะอ่อนคุณแม่ของน้องปีใหม่นั่นเองค่ะและแน่นอนว่านอกจากจะเป็นนางเอกสาวสวยรวยระดับพันล้านแล้วนั้นเธอคนนี้ยังมีกิริยามารยาทบุคลิกที่อ่อนหวานและแฝงไปด้วยความเข้มแข็งในฉบับซิงเกิลมัมอีกด้วยล่าสุดในรายการสามแซ่บในขณะที่แม่แอปกำลังทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการอยู่นั้นกับโดนพี่หนุ่มกรรชัยถามกลางรายการว่าแล้วแอปมีไหมมีเด็กๆมาจีบไหมแอปมีสตันหัวเราะก่อนจะตอบเสียงต่ำว่าไม่มีทำเอาหนุ่มกรรชัยไม่เชื่อพร้อมทั้งบอกว่าแต่สายตาไม่ใช่สายตาเด็กๆเลยนะพร้อมทั้งหัวเราะหนักหลังจากนั้นต่างก็มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์แซวกันรัวๆเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กๆแล้วหนึ่งแม่แอปโดนแกงตลอดแม่มีพิรุธอ่ะเสียงแม่ต่ำเชียวแม่มีพิรุธอีกทางแคปชั่นเด็กคนไหนนะ